ติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงออฟฟิศซินโดรมมันก็จะเหมือนเป็นชื่อเล่นนะคะที่เรามีโรคหนึ่งที่เราเรียกว่าไมโอฟาเชียลเพนซินโดรมก็คือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะคะปัจจุบันเราก็เรียกมันว่าออฟฟิศซินโดรมเหมือนเป็นชื่อเล่นนั่นเองนะคะมันจะมีอาการยังไงนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของเราอะทำงานนะคะมาหนักเกินไปก็คือ state and stain ก็คือมีการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราอะมี sedentary lifestyle ก็คือการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแบบที่นั่งแล้วก็อยู่ท่าเดิมทำเหมือนเดิมๆไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างติดอยู่กับเก้าอี้โต๊ะไม่ค่อยเดินอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราจะพบในสังคมปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะคะมันก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกของกล้ามเนื้อนะคะมันก็จะมีอาการได้เลยตั้งแต่ตาก็จะมีแบบเหมือนผ้ามัวนะคะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดตาผ้าอะไรอย่างนี้คอก็จะปวดหัวแล้วก็มีคอก็จะมีปวดคอเกร็งเพราะว่าต้องคอยอยู่ในท่าเดิมนานๆนะคะแล้วก็แขนอะไรก็จะมีบวมเมื่อยล้าอ่อนแรงอาจจะมีชาตามตัวหลังก็มีปวดอะไรอย่างนี้นะคะขาเข่าก็จะมีเหมือนเจ็บตามข้ออะไรอย่างนี้เพราะว่านั่งอยู่ท่าเดิมนานๆไม่ได้ขยับเหมือนที่อธิบายเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะอยู่ในท่าที่อาจจะเก้าอี้อาจจะไม่เหมาะสมโต๊ะอาจจะไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของที่เราพูดถึงเรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาการที่บ่งบอกว่ามีการกดทับของเส้นเลือดและเส้นประสาทนะคะอย่างเช่นมีปวดร้าวปวดมากนะคะทนไม่ไหวค่อยๆปวดเพิ่มขึ้นนะคะมีอาการชาไปตามปลายแขนปลายขาซึ่งไม่หายไปอะไรอย่างนี้หรือว่ามีอาการอ่อนแรงตามแขนขาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าตาก็จะเป็นเหมือนกับผ้ามัวหรือว่ามืดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้ายแรงบ่งบอกว่ามันน่าจะมีปัญหาที่รากประสาทหรือว่าเส้นเลือดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็จะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนำนะคะว่าไม่ควรจะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ นะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนท่านะคะขยับท่าทางนะคะอย่างเช่นเราอาจจะ15นาทีทีนึงเราก็อาจจะลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อทีนึงหรือว่าเดินไปที่นู่นที่นี่ทีนึงอะไรอย่างนี้นะคะลองรับงานในแต่ละวันได้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนใหญ่เวลาเรารักษาออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราก็จะหาสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรมก่อนอย่างที่อธิบายไปนะคะอันที่หนึ่งที่สองคือเราก็จะแนะนำการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อนะคะถ้าคนไข้อย่างเช่นโยคะหรือว่ายืดกล้ามเนื้อเป็นมัดๆที่คนไข้มีปัญหานะคะสามก็คือใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดนะคะอย่างเช่นอัลตราซาวด์เป็นความร้อนลึกทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวมีการยืดนวดนะคะหรือว่าช็อคเวฟนะคะเอ็กซ์ตร้าคอร์ปอเรียลช็อคเวฟก็จะเป็นขึ้นกระแทกนะคะที่ช่วยลดพังผืดซึ่งปกติแล้วเวลาที่คนไข้มีออฟฟิศซินโดรมก็คือจะมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเล็กๆนะคะกล้ามเนื้อเล็กๆก็จะทำให้เกิดมีการหดตัวของกล้ามเนื้อค้างบางครั้งถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดมีกล้ามเนื้อไฟเบอร์นั้นๆเกิดตายไปก็เกิดเป็นพังผืดเล็กๆในกล้ามเนื้อนะคะ